ในเหตุการณ์วิกฤตตอนนี้เขาเหล่านั้นหายไปไหนอ่ะคนหายจนโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เรียกหาว่ามีไหนผู้แทนของประชาชนเวลาพูดเป็นข่าวในสภาผู้แทนราษฎรนอกสภายืนแถลงเป็นวักเป็นเวงเป็นเยี่ยวเป็นตดเนี่ยวันนี้คุณหายไปไหนกันสวที่เป็นคนของพลเอกประวิตรหายไปไหนกันหมดแต่วันนี้เราได้อะไรทราบไหมประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นเชิงสังเคราะห์เชิงสังเคราะห์ว่าในยามวิกฤตมีใครกี่คนพวกนักการเมืองที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องเดโมเครซีประชาชนเดือดร้อนจริงๆหายหมดเพราะเขากลัวจะขอตังค์ขอเงินหายหมดเหลือเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ช่วยคุณตอนนี้แล้วก็พวกเรานะที่ช่วยเหลือกันเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook รับชมทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องของประเด็นที่น่าสนใจคนหายเรื่องสสสวหายหัวไปไหนหมดนะในยามวิกฤตของชาติเนี่ยสสสวหายกระบาลไปกันไหนหมดเป็นคำถามที่ถูกถามในโซเชียลมีเดียเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งเลยหายหัวไปไหนอ่ะประชาชนถามหานะที่ผ่านมาผมเคยได้พูดถึงที่มาของสสสวใครไม่ทราบเล่าให้ฟังเนี่ยสสมาจากไหนสสมาจากการเลือกตั้งฮะพรรคการเมืองเป็นคนส่งแล้วก็เข้ามีการเลือกตั้งก็เข้ากลับมาเป็นสสของประชาชนมีทั้งหมด500หรือเรียกว่าสภา500นั่นเองถูกตัดไปตัดมาถูกตัดสิทธิ์นะครับทางการเมืองก็เหลือ400กว่าสวมาจากไหนสวแบ่งเป็น2ส่วนไอ้เป็น3ส่วนส่วนหนึ่งนะมาจากการแต่งตั้งโดยคณะคสช.ที่มอบให้พลเอกประวิตรเป็นคนดำเนินการแต่งตั้งคนของพลเอกประวิตรทั้งนั้นที่เป็นสวนะครับเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาอีกส่วนหนึ่งมาจากผบ.เหล่าทัพทัพบกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการสูงสุดปลัดกลาโหมนะครับอีกส่วนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน50คนสวเหล่าทัพก็มี5นะครับที่เหลือ200พลเอกประวิตรเลือกมากับพวกเลือกเข้ามาอีก50มาจากไหนมาจากการเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับซึ่งมีทั้งหมด 7,000 กว่าคนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งคัดเหลือ50คนนะผมก็ไปลงสมัครเหมือนกันนะตอนแรกมีหนังสือเป็นทางการจากคสช.มาถึงผมแล้วคุณได้มีคุณสมบัติพร้อมโน่นนี่นั่นนะได้เป็นสว.ละต่อมาก็เขามีการประชุมใหม่นะก็ให้พลเอกประวิตรมานั่งแล้วก็ยกเลิกหนังสือดังกล่าวจากเดิมที่ได้เป็นสวแล้วจากหนังสือยืนยันปรากฏว่าชื่อไปเป็นสวสำรองอันดับที่20จากการเลือกตั้งตรงไม่เป็นไรหรอกนะไม่เป็นไรหรอกเป็นก็เป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรสสก็มีทั้งสวสสก็มีเป็น2ส่วนในยามวิกฤตตอนนี้สภาเป็นยังไงสภาปิดนะปิดสมัยการประชุมทั้งสสทั้งสวแล้วก็กลัวโควิด-19ก็ไม่มีการประชุมวิสามงสามัญสามเณรและมีการประชุมทั้งนั้นแต่สสสวกินเงินเดือนของประชาชนแสนกว่าบาทแสนเอ็ดเกือบแสนสองแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็เยอะแยะมากมายนะครับรวมแล้ว5 6ถึง7ตำแหน่งอีกแสนกว่าบาทรวมแล้วสว.สว.1คนกับสส.1คนได้เงินเดือนประมาณ 220,000 โดยส่วนใหญ่ตำแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโน่นนี่นั่นนะครับ
จะเป็นเงินเดือนนะครับที่คนเหล่านั้นไม่เอาเขาเอาตำแหน่งเฉยเงินเดือนเอาให้ส.ส.หมดคือมันเกิดสตาร์ทการโกงอะตั้งแต่สตาร์ทเริ่มต้นญาติพี่น้องมาอยู่เงินเดือนเอากันเองไม่พอเดี๋ยวนี้คนเซ็นรับเงินเดือนเนี่ยเป็นส.ส.เซ็นรับเงินเดือนหมดนะครับซึ่งผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะใครไม่รู้ก็รู้ไว้ด้วยนะก็มีจำนวนมากเขาทำวิธีนี้ไม่ได้หมายอาจจะไม่หมายถึงทุกคนทำแบบนี้นะจำนวนมากที่ทำแบบนี้ผมเคยเรียนว่าในยามวิกฤตเนี่ยสวต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะจะต้องถูกโจมตีว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งซึ่งความจริงมาจากการเลือกตั้ง50คนปรากฏว่าผบ.เหล่าทัพทั้งหมด5คนทัพบกทัพเรือทัพอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ปลัดกลาโหมเขาเอาเงินเดือนทั้งหมดที่เป็นสว.ให้กับกองทุนโควิด-19ให้ไปแล้วนะนายกรัฐมนตรีให้เงินเดือนส่วนหนึ่งรัฐมนตรีให้เงินเดือนส่วนหนึ่งเขาตั้งกองทุนโควิด-19ขึ้นมาผมเรียนว่าจะต้องไปบอกนะครับท่านประธานวุฒิท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะเอาเงินเดือนของท่านทั้งหลายที่มาจากภาษีของประชาชนกลับมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤตนะครับปรากฏว่าท่านพรเพชรประธานวุฒิสภาก็ทำหนังสือถึงสว.ทุกคนตอนแรกเกี่ยงกันเอ้ยสว.ก็มีความรับผิดชอบโน่นนี่นั่นทำหนังสือถึงสว.ทุกคนเลยผู้สว.ทุกคนเนี่ยเอาเงินเดือนครึ่งนึงเนี่ยรู้นะ ไปให้กับกองทุนเป็นหนังสือเป็นไปแล้วนะเป็นหนังสือไปแล้วเป็นทางการไปแล้วเพราะว่าสภาก็ไม่ได้เกิดเปิดประชุมอะไรนี่นะก็ซึ่งสว.จะต้องได้รับการยินยอมจากเราเรียกว่าต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวก่อนสมาชิกก็ต้องยอมก่อนตามหนังสือของประธานวุฒิเอาเงินเดือนครึ่งนึงตอนนี้นะซึ่งผมเคยเรียกร้องแล้วคุณต้องรับผิดชอบส.ส.ซึ่งมาจากการเลือกตั้งมีเพียงคนเดียวที่ยอมเอาเงินเดือนของตัวเองตลอดระยะเวลา3ปีจนกระทั่งยุบสภาเนี่ยให้กับกองทุนโควิด-19และทำหนังสือเป็นทางการและแถลงเป็นทางการคือมงคลกิจสุขศรีธรานนท์แห่งพรรคอะไรอะอะไรของเขาเนี่ยนะพรรคของเขาเนี่ยสีไทยสีวิไลมีคนเดียวก็มีบางคนนะอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็บริจาค 100,000การช่วยเหลือโควิด-19จนพลเอกประวิตรเนี่ยบอกว่าสสถ้าไม่ลงพื้นที่คราวหน้าจะสอบตกนะก็มีสสบางคนเอาของไปแจกไปช่วยเหลือประชาชนแต่น้อยน้อยในเหตุการณ์วิกฤตตอนนี้เขาเหล่านั้นหายไปไหนอ่ะคนหายจนโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์เรียกหาว่ามีไหนอ่ะผู้แทนของประชาชนเวลาพูดเป็นข่าวในสภาผู้แทนราษฎรนอกสภายืนแถลงเป็นวักเป็นเวงเป็นเยี่ยวเป็นตดเนี่ยวันนี้คุณหายไปไหนกันสว.ที่เป็นคนของพลเอกประวิตรหายไปไหนกันหมดแต่วันนี้เราได้อะไรทราบไหมประชาชนได้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เราได้เห็นเชิงสังเคราะห์ครับเชิงสังเคราะห์ว่าในยามวิกฤตมีใครกี่คนพวกนักการเมืองที่อ้างเรื่องประชาธิปไตยอ้างเรื่องเดโมแครซี่ประชาชนเดือดร้อนจริงๆหายหมดเพราะเขากลัวจะขอตังค์ขอเงินหายหมดเหลือเพียงรัฐบาลเท่านั้นที่ช่วยคุณตอนนี้แล้วก็พวกเรานะที่ช่วยเหลือกันเองผมต้องเรียนไงประเทศไทยถ้าไม่มีการปฏิรูปประเทศให้เรียบร้อยประชาชนจะไม่ยอมรับการบริหารประชาชนได้รู้ซึ้งหรือยังพรรคการเมืองนักการเมืองที่คุณเชียร์ทั้งหลายเนี่ยคนนั้นเชียร์พรรคนั้นคนนั้นเชียร์พรรคนี้คนนั้นเชียร์สีนั้นสีนี้เป็นไงตามหาคนหายเจอมั้ยส.ส.บ้านท่านมีไหนเจอหรือเปล่าบางจังหวัดเจอโดยส่วนใหญ่ไม่เจอเลยหายหัวหมดเขาได้เห็นอะไรต่างจากประเทศอื่นไหมต่างจากประเทศอื่นประเทศอื่นนักการเมืองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาให้หมด
ใครช่วยเหลือประชาชนก็บอกเป็นเรื่องดีนะบางคนก็มีบางคนแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีเลยฝั่งที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็ต่อต้านสว.แต่ขณะเดียวกันสส.แม่งสังกะบวยห่วยแตกหมาไม่แดกน้อยคนที่จะช่วยเหลือจริงหรือเปล่ามีไหนอะประชาธิปไตยมีไหนอะประชาธิปไตยกินได้มีไหนอะตอบหน่อยคุณส่วนตอบหน่อยประชาธิปไตยกินได้ไอประชาธิปไตยเหล่านั้นเอามาให้ท่านผู้ชมหรือยังให้คุณส่วนหรือยังกินได้หรือยังเป็นไงในยามวิกฤตทำให้เราเห็นอะไรต่างๆมากขึ้น ทุกตัวทั่วคนเลยเนี่ยเขายึดอะไรซะมาเขายึดประโยชน์ของเขาเป็นสำคัญอำนาจตำแหน่งหน้าที่เงินที่บอกว่าเงินเนี่ยไม่ใช่เงินส่วนตัวเขานะเงินที่เขาเอาจากภาษีพวกเราไปควรจะเอามามีสว.จ่ายครึ่งหนึ่งสส.บอกว่าไงบอกว่าไม่มีนโยบายนี่เดี๋ยวคนเดียวที่มายืนยันคือมงคลกิจคนอื่นไม่มีนี่ขนาดเงินจากภาษีพวกเราในขณะที่สภาหยุดทำการกรรมาธิการหยุดทำการแต่เขาก็ยังกินเงินเดือนและภาษีของพวกเราอยู่ในยามวิกฤตเห็นได้ยังได้เห็นท่าแท้ของนักการเมืองหรือยังดีฮะผมว่าดีดียังไงทราบไหมประชาชนได้มีสติคิดมากขึ้นทำไมที่เป็นแบบนั้นเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ แค่หลับตาฝันทุกวันฉันยังเป็นห่วงไม่กล่องดวงใจให้ปลอดภัยก้าวไปด้วยกันขอแค่วันนี้ที่เราต้องสู้กับมันก้าวไปพร้อมกันไม่ต้องหวั่นอุปสรรคใดๆก็ตอนเกิดมาไม่มีอะไรติดตัวทำดีทำชั่วติดตัวนั้นมาทีหลังมันก็แค่วันนี้ขอให้ใจเรามีพลังหลายคราเราพลาดพลั้งจากเรื่องราวต่างๆนานานามันก็แค่โรคภัยที่เราเจอมันเหมือนกันไม่ว่าเธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้ายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันThank you.
เธอว่าฉันเหมือนกันทั่วแผ่นดินไทยมันก็คือปัญหาที่เราต้องทำใจไม่รู้อีกนานเท่าไรแต่เราจะก้าวไปพร้อมกันมันก็แค่ปัญหาปัญญามันอยู่ที่ตัวจิตอย่าคิดกลัววิตกให้มันมากไปเพราะว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปขอให้ผ่านวันเลวร้ายแล้วเราจะก้าวไปพร้อมกันแค่เธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันเธอมีฉันในวันที่ต้องทำใจแค่ห่างกันเพียงกายแต่ใจเรานั้นใกล้กันแค่โควิดผ่านผ่านเราจะผ่านไปพร้อมๆกันแค่โควิดผ่านผ่าน